รถคันแรกในชีวิตแพทพาวเวอร์แพทซื้อรถหรูป้ายแดงให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่บันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 19:45 น.รถคันแรกในชีวิตแพทพาวเวอร์แพทซื้อรถหรูคันใหญ่ให้คุณแม่ในวันแม่แฟนๆชื่นชมยินดีความสำเร็จของนักร้องหนุ่มเป็นอีกหนึ่งคนที่ขยันทำงานและทำหน้าที่ลูกได้ดีสำหรับนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพทล่าสุดเก็บเงินซื้อรถหรูป้ายแดงคันใหญ่เป็นของขวัญให้คุณแม่ได้สำเร็จในวันแม่แห่งชาติและถือเป็นรถคันแรกในชีวิตของนักร้องหนุ่มด้วยซึ่งหนุ่มแพทได้โพสต์ภาพคู่คุณแม่กับรถคันใหม่พร้อมแคปชั่นว่ารถคันแรกในชีวิตครับแม่สุขสันต์วันแม่ครับงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าชื่นชมแสดงความยินกับหนุ่มแพทมากมายอาทิยินดีด้วยนะคะลูกแห่งชาติขอให้มีแต่ความสำเร็จปังปังเฮงๆนะคะคุณแม่ต้องภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแน่ๆแดดดี้เก่งมากๆว้าวสุดยอดเลยค่ายินดีกับรถคันแรกนะคะขับพาคุณแม่เที่ยวบ่อยๆเลยทีนี้สุขสันต์วันแม่ด้วยค่ะเก่งมากค่ะชีวิตไม่คำว่าสายขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเองยินดีกับความสำเร็จด้วยนะคะพี่แพทย์และอื่นๆเปิดไทม์ไลน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณสมบัติเศรษฐาทวีสินนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 19:38 น.เปิดไทม์ไลน์ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณสมบัติเศรษฐาทวีสินนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่14สิงหาคมวันที่28เมษายน2567ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1/2ปรากฏรายชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่2พฤษภาคม2567นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อประเด็นที่ชิดชื่นบานต่ออย่างไรจบอย่างไรใครต้องรับผิดชอบนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปช.เปิดเผยการไต่สวนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีส.ว่ากระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ยังคงดำเนินต่อไปมีระยะเวลาดำเนินการอยู่ซึ่งต้องไปดูว่าการแต่งตั้งมีคุณสมบัติหรือไม่มีเจตนาแต่งตั้งที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องหรือไม่และได้มีการตรวจสอบประวัติและรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานใดบ้างวันที่15พฤษภาคม2567สว40คนร่วมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ยื่นผ่านพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่17พฤษภาคม2567สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตามที่ประธานวุฒิสภาส่งมาวันที่19พฤษภาคม2567นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายและอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นคาดการว่านายเศรษฐาและนายพิชิตตายน้ำตื้นถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่21พฤษภาคม2567นายพิชิตชื่นบานยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วโดยมีผลตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม67เป็นต้นไปโดยให้เหตุผลว่าเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีที่มีความจำเป็นต้องเดินหน้าด้วยความต่อเนื่องวันที่23พฤษภาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6/3
รับพิจารณาคำร้องของกลุ่ม40 ส.ว.ไว้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15 วันส่วนกรณีของนายพิชิตเนื่องจากได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงจึงไม่มีเหตุให้วินิจฉัยจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยวันที่24 พฤษภาคม 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยอมรับมีความกังวลกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง40 ส.ว.วินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีสวนนท์ ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีกล่าวถึงหลายฝ่ายประเมินว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจกลับมาเป็นของตนส่วนตัวแล้วยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเรื่องนี้เพราะคิดว่าไม่จำเป็นซึ่งนายเศรษฐาก็ยังปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีได้ต่อไปโดยมั่นใจว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นคุณต่อนายเศรษฐาและมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปวันที่25 พฤษภาคม 2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ตอบคำถามให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่ม40 ส.ว.ว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าอย่างไรเป็นเรื่องธรรมดามีเช่นนี้มาช้านานแล้วคงไม่ถึงขั้นจะสามารถล้มนายเศรษฐาแต่อาจเป็นการสร้างความวุ่นวายบ้านเมืองชะงักบ้างวันที่28 พฤษภาคม 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการพาดพิงไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.อยู่เบื้องหลังกลุ่ม40 ส.ว.ว่าเรื่องนี้ได้อ่านข่าวมาบ้างแต่อย่าไปพาดพิงพลเอกประวิตรเลยดีกว่าเพราะพรรคพลังประชารัฐก็ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วตนก็ทำงานร่วมกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โอเคไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งมีฐานะเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อถูกถามจากนักข่าวได้ตอบกลับว่าให้ไปถามหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรและเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีวันที่30 พฤษภาคม 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวันที่5 มิถุนายน 2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านี้ได้จัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะส่งคำชี้แจงให้กับศาลรัฐธรรมนูญภายในวันนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยและให้ความคิดเห็นไปแล้วซึ่งหมายถึงนายวิษณุเครืองามวันที่11 มิถุนายน 2567นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจเอกสารคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้ตรวจสอบแล้ว3 ชั้นทั้งร่างแรกร่างแก้ไขและร่างส่งศาลรัฐธรรมนูญ
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตามกำหนดวันที่13มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประชุมปรึกษาทีมกฎหมายและนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีการชี้แจงพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมวันที่14มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปฏิเสธกระแสข่าวจะลาออกจากตำแหน่งรวมทั้งกระแสข่าวยุบสภาเพื่อชิงหนีคดีที่ถูก40สว.ร้องให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งวันที่18มิถุนายน2567ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้นัดวินิจฉัยหรือมีคำวินิจฉัยคดีคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปเดือนกรกฎาคม67นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลที่ครบกำหนดเมื่อวันที่17มิถุนายนเพิ่มเติม1คนคือนางณัฐตจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพราะเป็นบุคคลที่รู้กระบวนการทั้งหมดวันที่1กรกฎาคม2567นายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจคดีคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญจะได้ข้อสรุปก่อนเดือนกันยายน67แน่นอนโดยการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่3กรกฎาคมจะมีเรื่องการพิจารณาคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีด้วยวันที่4กรกฎาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมในคดี40สว.แล้วหลังศาลให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมภายใน15วันวันที่9กรกฎาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่สรุปคดีที่40สว.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้จึงกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปวันที่24กรกฎาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่14สิงหาคม67โดยนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปขอบคุณที่มาศูนย์ข้อมูลมติชน